พี่แมวพี่แมวพูดมีเงินอยู่20 บาทพูดอยากเติมโรบัสทำยังไงดีงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวพี่หาให้อะผิดด่านโอ้ร้านที่ว่านั่นคือเทียนแซ่ช็อปยังไงล่ะเติมขั้นต่ำแค่20 บาทเท่านั้นและแพ็คสุดคุ้มราคา120 บาท800 โลบัคเลยทีเดียวและยังมีบริการอื่นๆอีกด้วยนะขอบคุณครับคนธุรกิจจักรพิดานช่วงขายซื้อสดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่อง Seal Circle Video Game Billboard for Teacher นั่นเองวันนี้พี่มาทำการสอนใช้ประโยชน์จากของล่องหนนั่นเองซึ่งมันจะเอาไปตกแต่งได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนที่เราไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเช่นเดิมนะจ๊ะขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นเลขน้ำย่อยนะนี่ฟักทองหน้าผีสามารถเอาไปใช้กับพวกงานฮาโลวีนหรือบ้านผีสิงได้พี่เชื่อว่ามันน่าจะโอเคพี่ขอถามคนที่วางหน่อยมันย้อมสีได้ไหมหรือมันยังไงก็เป็นสีส้มโอ้ย้อมสีได้ด้วยลองคิดว่าเป็นย้อมสีแดงดูแล้วมีหน้าแดงๆเนี่ยลอยอยู่นั่นแหละแบบเรามีลูกตาสีแดงคอยจ้องมองเจ้าอยู่นะนานนี้หรือแม้กระทั่งเมตาโตที่มีเอฟเฟคหัวร้อนลองเดินดูเมตาโตเคยเมตาโตเอาคบไฟเนี่ยใส่หัวแล้วทำร่องหนไว้เมตาโตเลยเดินหัวร้อนตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งพุทธที่พยายามเป็นสไปเดอร์แมนนะมันคือลูกโป่งล่องหนที่ใช้คู่กับเก้าอี้แล้วก็ฮินบ็อกที่ล่องหนอยู่มันเป็นอะไรที่ดีมากมาเรามาดูเป็นอย่างๆกันดีกว่าว่ามันใช้ทำอะไรกันได้บ้างอย่างแรกเลยอย่างแรกนี้ก็คือทำเป็นขีปนาวุธได้ถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีแบบเป็นแท่งขีปนาวุธตรงนี้พี่ขอยังไม่ทำให้มันสวยงามมากนะเพราะว่าพี่ขอแค่บอกแค่เทคนิคมันก่อนเพราะว่ามันไม่มีเวลาเตรียมการเยอะคีย์หลักของการทำของล่องหนก็คือไขควงถ้าเรากิ๊กเข้าไปแล้วเรากดคอนโทรลอย่างนี้จากนั้นเราก็ปรับ transparency ตรงนี้นั่นเองเห็นไหมว่าเท่านี้ระเบิดแล้วก็ล่องหนแล้วเมลโตเปิด PP ให้จีอันนี้ก็จะเป็นขีปนาวุธระเบิดล่องหนของพี่เองก็เปิด PP ทั้งคู่นะถ้าพี่กดบล็อกกาวแล้วกดไอพ่นพุ่งเข้าไปใส่กำแพงนั้นมันก็น่าจะระเบิดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่พี่ว่าตอนนี้พี่ลืมปิดแองเกอร์ถึกปิดแองเกอร์โอเคจะยิงแล้วนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ต้องทำให้เอียงขึ้นนิดนึงแฮอย่าบูมทำไมกำแพงเราแข็งแกร่งยังเลยโอ้แต่มิสไซล์มันไปไม่อยู่แล้วเรียบร้อยช่างหัวมิสไซล์เอาเป็นว่าถ้าเราติดระเบิดไว้หนาๆเลยอะถ้าเราติดระเบิดไว้นั่นมันกลับมาไม่นะแมวคือถ้าพี่ใส่ระเบิดเยอะๆอะเวลาชนกำแพงเนี่ยแตกกระจายแต่นี่คือแบบทำให้ดูไงว่าขีปนาวุธมันยิงอย่างนี้เนาะอันนี้คือจะเทสระเบิดเองเลยใช่ไหมต่อไปเสาไฟฟ้าหรือจริงๆเอาไว้ทำพวกเชือกขึ้นเสากระโดงเรือก็ได้นะแต่นี่คือพี่จะสร้างให้ดูแค่เสาไฟฟ้านะก็คือการที่เราเอาไอ้ดักก้อนฮาร์ปูนอ่ะหรือใช้ฮาร์ปูนอย่างอื่นก็ได้ทุกครั้งที่เรายิงแล้วทำให้เราล่องหนอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเชือกอะไรพวกนี้แต่ว่าทุกครั้งที่เราโหลดบิวเราต้องเสียเวลามายิงใหม่ทุกรอบอะไรประมาณนี้นะใช่มันจะเป็นเสาไฟฟ้าเมืองไทยยังไงล่ะเยี่ยมเลยเนี่ยเสาไฟฟ้าเมืองไทยรกๆหน่อยบางอันก็จะมัดกระจุกกันไปพูดแล้วมันเหมือนจะฮาแต่มันก็เศร้ายังไงไม่ก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นล่มจูเชียบล่องหนนะเป็นเชือกเหมือนกันแต่พี่ว่าจำนวนเชือกมันอาจจะเยอะไปนิดนึงอย่างต่อไปอย่างที่3ก็คือเราสามารถเอาเก้าอี้เครื่องบินหรือเก้าอี้ธรรมดาเงี้ยเอามาทำให้ล่องหนได้สมมติว่าพี่เอาเก้าอี้เนี่ยใส่เข้าไปในตรงนี้แหละแล้วพี่ทำล่องหนเห็นไหมว่ามันจะนั่งได้โดยที่มันไม่มีเก้าอี้อยู่ตรงนี้เลยแต่จริงแล้วมันมีอยู่นะถ้าพี่เห็นไหมถ้าพี่ปิดล่องหนเนี่ยมันก็จะโผล่เก้าอี้นี้มาอะไรประมาณนี้ก็คือมันทำให้ทุกอย่างอะอยู่ดีๆก็กลายเป็นจุดที่นั่งได้อะไรประมาณนี้แหละก็ไปใช้ประโยชน์ได้เยอะอยู่ต่อไปสามารถทำพิสตอนให้เป็นเสาในคุกได้สมมติว่าพี่อยากจะขังใครสักคนหนึ่งใครทำบาปกรรมไว้เข้ามาในกรงเหล็กนี้เลยเข้าไปเลยสมาคมคนบาปพี่ซิวถ้าสามารถเอาบันไดล่องหนได้ด้วยนะแล้วก็ทำเหมือนเราปีนแบบกำแพงเงี้ยอ๋อใช่ไอเดียดีโอเคซึ่งมาเราเอาพิทอนมาล่องหนตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะได้กรงขังเดี๋ยวมันจะเป็นกรงขังแบบไม่แข็งแรงนะมันเป็นกรงขังโลเพจทุกคนสามารถทะลุมิติออกมาได้อ๋อจริงด้วยถ้าเราวางบล็อกล่องหนไว้มันจะเข้าไม่ได้ลาก่อนนะพุโตโดนขังแล้วเอาเข้ามาได้เฉยเลยแล้วก็คุมให้มิดแล้วเราก็ทำให้ล่องหนยี่ด้วยตาชิวเซเกอร์ไม่พี่เป็นเจ้าของกำแพงนี้ตูมต่อไปของเมลาโตไอเดียเมลาโตก็คือจะเป็นที่ปีนล่องหนใช่ไหม
เนี่ยเราสามารถไต่ขึ้นไปอย่างนี้เลยมันคือบันไดล่องหนทุกชนิดที่มันเป็นแท่งอย่างเงี้ยแท่งอย่างเงี้ยทำล่องหนเอาไว้แต่พี่ไม่โชว์มันต้องทำแลบออกมาไหมแมวตาโตเหมือนต้องทำแลบต้องแลบออกมานิดนึงไปสิต้องนิดนึงเนาะใช่ดิก็ต้องแลบออกมานิดนึงจริงๆถ้าเราฝังกำแพงไว้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทำให้มันแลบออกมาสักหน่อยนึงแล้วก็ทำให้ล่องหนไว้กำแพงนี้ก็จะปิดในอะไรประมาณนี้ต่อไปเป็นป้ายตรงนี้พี่ได้เดียวมาจากน้องดิ้งที่ว่าน้องดิ้งทำให้ป้ายมันที่เขียนไว้ล่องหนได้เห็นไหมถ้าพี่เขียนคำว่าโฮมลงไปจริงๆมันคือป้ายนะแต่พี่ฝังเอาไว้เห็นไหมมันคือป้ายนั่นแหละแต่พี่ฝังเอาไว้ข้างในแล้วก็พอทำให้เป็นล่องหนมันก็จะเป็นเทคล่องหนซึ่งเราสามารถเอากรอบตรงนี้มาแต่งเองได้หรือจริงๆมันใส่อีโมจิได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ลองหาอีโมจิในเน็ตแป๊บนึงสมมติว่านี่คือบ้านของอุนจิคุงนะพี่ก็จะใส่อีโมจิอุนจิลงไปอย่างนี้เห็นไหมว่ามันก็จะเปลี่ยนไปถ้าเรายืดขอบดีๆมันก็จะเป็นป้ายที่สวยงามมาแหละเป็นป้ายเทคโดยที่เราไม่ต้องเป็นป้ายเทคแบบชัดๆอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าป้ายแบบสำเร็จรูปอะมันไม่ค่อยสวยอะแน่ๆป้ายอย่างเงี้ยป้ายสำเร็จรูปมันไม่ค่อยสวยสำหรับพี่นะก็ใช้ตกแต่งได้หรือพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์เย้อะไรอย่างงี้ก็ได้ต่อไปเป็นของกระจงกระจิงเช่นฟักทองทำหน้าผีได้เป็นไฟลอยก็ได้เทียนไขมันก็มีพาร์ติเคิลของมันอยู่ฉะนั้นเทียนไขถ้าสมมติถ้าเราไปทำแบบนี้เป็นแฟรี่เห็นไหมเป็นก้อนแฟรี่เล็กๆเรืองแสงมีอะไรฟุ้งฟิ้งออกมาด้วยหรือว่าถ้าเราทำหีบสมบัติใช่ไหมหีบสมบัติฟุ้งฟิ้งสวยๆเราสามารถเอาเทียนมาทำล่องหนได้นะหีบสมบัติมันจะดูล้ำค่าขึ้นมาทันทีเลยแหละแล้วก็เอฟเฟกต์ของบาเรียก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นม่วงๆเหลืองๆขึ้นมาไฟของปืนใหญ่ก็ได้นะเป็นไฟเล็กๆก็ประมาณนี้แหละเป็นเอฟเฟกต์ที่ค้างคาจากของไอเทมทั้งหลายอุ้ยปูโตกำลังรอแล้วก็อยากพอดีเกิดไอเดียว่ามันดูน่ากลัวมากเลยมันดูใช่ไหมพอมันเหลือแต่ลูกตาแล้วมันดูน่ากลัวแมนาโตลองใส่ลูกตาปากแล้วก็ลูกตาดูมันจะได้ดูน่ากลัวน้อยลงมันติดแฮชแท็กไม่ซิลถ้าเป็นลูกตา2อันนะน่ากลัวกว่าเดิมใส่ปากไม่ได้อ่ะทำไมกันพอมีจมูกแล้วดูน่ากลัวน้อยลงเยอะเลยแมนาโตลองคิดสภาพว่าไอสิ่งนี้มันทำเป็นหน้าแบบตุ๊กตาแล้วเอาตุ๊กตานี้ไปใส่โอ้เสียงโคตรดังเนี่ยเห็นไหมกองไฟก็ใช้ไฟพวกนี้ล่องหนได้เหมือนกันก็เป็นกองไฟอย่างนี้คือเอฟเฟกต์อ่ะมันใช้ได้เยอะจริงๆกึ่งๆจะเป็นเทคนิคบวกเอฟเฟกต์มากกว่าตกแต่งเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้เดี๋ยวพี่ค่อยทำคลิปรวมเอฟเฟกต์ให้ก็ได้นะว่าอะไรใส่เอฟเฟกต์แล้วจะดีอันนี้เป็นมอไซค์รุ่นทดลองของพี่เองฉะนั้นนี่เป็นการทดลองมอไซค์เห็นไหมว่าจริงๆมันคือรถ4ล้อแหละแต่พี่คิดว่ามันเป็นมอไซค์เพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นล้อปลอมนะล้อจริงๆเดี๋ยวพี่ทำล่องหนเอาไว้อย่างนี้เห็นไหมมันจะดูเป็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเลยแต่หมายติดที่ว่าโอ้ลมรถโอเค เดี๋ยวตรงนี้พี่ว่าเดี๋ยวใครมีล้อดีๆก็คงได้แหละไว้ทำล้อดีๆจริงๆมันมีล้อหมุนปลอมด้วยนะอันนี้พี่ว่าตรงนี้ทำมอเตอร์ไซค์ได้เป็นไอเดียการทำมอเตอร์ไซค์แต่พี่ไม่มีเวลาต้องทำมอเตอร์ไซค์นี่สิก็ประมาณนี้มอเตอร์ไซค์ไปแล้วลาก่อนเฮ้ยลูกเป็ดน่ารักลองเดินไปชิมลูกอมดูสักคำสิตอนนี้พี่บั๊กอยู่อ่ะของพี่คือมันบั๊กคือเป้าพี่เป็นเป้ายิงตลอดเวลางั้นน้องกดให้โอ้ลูกอมของเจ้านั้นมันอันตรายจังเลยกินแล้วขาสั่นเลยนะกินแล้วดีดท่าตาอันนี้กินแล้วดีดลูกอมกินแล้วดีดลูกอมกินแล้วดีดใช่ไหมลูกอมน่าอร่อยมากเลยอ่ะขอชิมหน่อยสิอ้าวกินไม่ได้ทำไมลูกอมนี้มันกินไม่ได้ย้ำๆเล็งดีๆมีปัญหาเล็กน้อยนะท่าตาพี่ขอเดานะเราปิดคอลลิชันของไอ้หมัดนั้นใช่ไหมถ้าเรากดโดนหมัดมันก็จะต่อยเราแทนกินลูกอมถูกไหมไม่ใช่เอาจริงผมทำไว้อย่างนี้โอ้แปดคือพอกดกินลูกอมปั๊บมันก็โดนหมัดถูกไหมมาเดี๋ยวซิลเซอร์ก็จะกินลูกอมให้ดู หนึ่งมิลลิเมตรก็กดไม่ติดหูจะแตกนี่น้องยืนอยู่ตรงกลางไม่โดนแน่นอนเรียบร้อยน้องดิงรัศมีมันกว้างกว่าที่คิดเราต้องกินลูกอมแบบระมัดระวังล่อของบางอย่างถ้าเราปิดให้มันล่องหนสมบูรณ์เลยไม่สามารถคลิกได้จริงๆพวกเทเลพอร์ตก็ใช้ได้นะเทเลพอร์ตล่องหนเนี่ยสมมติว่าที่เคยทำให้ดูแล้วในลิฟต์ไอคลิปลิฟต์นั่นนะที่ว่าเดินเข้าอีกด้านหนึ่งแล้วไปโผล่อีกด้านหนึ่งเช่นยังไงดีนี่กำแพงทะลุมิติจริงๆมันคือประตูวาร์ปล่องหนนั่นแหละเดินเข้าอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่ง
โอเคประตูวาร์ปก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีมากๆสำหรับคนที่จะทำพวกบันไดหรืออะไรพวกนี้หรือสมมติว่าเราทำเมืองที่เป็นท่อไกลๆใช่ไหมแต่เราขี้เกียจแล้วก็เอาประตูวาร์ปล่องหนไปเดินชนก็ได้เออจริงๆมันก็ทำห้องผีผางได้อยู่นะเราลองนึกสภาพว่าสมมติว่ามันเป็นห้องเราห้องหนึ่งใช่ไหมห้องสวยๆห้องหนึ่งอ่ะแล้วอีกห้องหนึ่งเราก็ทำห้องหลอนๆไม่เหมือนกันอ่ะแบบหน้าผีเยอะๆแล้วเราเอาประตูวาร์ปไว้ตรงกลางอ่ะเดินเข้าไปชนปั๊บเหมือนห้องมันเปลี่ยนแล้วกลายเป็นห้องผีแทนก็แอบเป็นไอเดียที่น่าสนใจมันอยู่เหมือนแบบเล่าเรื่องเลยแบบว่าเข้ามาซิแต่พูดถึงไอพ่นก็ไปทำคอนเสิร์ตได้อยู่นะสมมติว่าไอพ่นนี้ลองหนเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกับไอไฟคอนเสิร์ตแบบบูมอลังการก็เป็นไอเดียได้โอเคถ้าเกิดใครมีไอเดียแปลกๆสามารถแบ่งปันกับเพื่อนๆได้ในคอมเมนต์ด้านล่างในแนวครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเอาไปลองตกแต่งกับผลงานตัวเองได้นะครับเป็นได้ทั้งเอฟเฟกต์และเทคนิคต่างๆดูดีมากบ๊ายบาย